ผลพวงของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้โลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและการทำลายล้างผู้คนนับล้านเสียชีวิตและอีกหลายคนต้องไร้ที่อยู่ไม่มีบ้านสงครามได้สร้างบาดแผลลึกให้กับเศรษฐกิจโลกและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ประเทศต่างๆจะฟื้นตัวในยุโรปสงครามได้ทำลายภูมิทัศน์ทำให้เมืองต่างๆกลายเป็นซากปรักหักพังและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายสหภาพโซเวียตซึ่งสูญเสียผู้คนหลายล้านคนในช่วงสงครามกลายเป็นมหาอำนาจและเริ่มขยายอิทธิพลเหนือยุโรปตะวันออกสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ซึ่งกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อต่อต้านอำนาจของสหภาพโซเวียตในเอเชียญี่ปุ่นถูกบังคับให้ยอมจำนนหลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งนำไปสู่การยึดครองและการฟื้นฟูใหม่สงครามยังนำไปสู่การแบ่งแยกจีนระหว่างคอมมิวนิสต์เหนือและชาตินิยมใต้ทำให้เกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามใหม่การผงาดขึ้นของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในฐานะมหาอำนาจทั้งสองประเทศได้ผงาดขึ้นมาจากสงครามในฐานะมหาอำนาจที่มีอำนาจเหนือกว่าและการแข่งขันของพวก.เขาจะกำหนดทิศทางการเมืองโลกไปเป็นเวลาหลายทศวรรษต่อจากนี้อย่างที่รู้กันว่าสงครามเย็นเป็นช่วงเชียวแห่งความตึงเครียดทางการเมืองสงครามตัวแทนและการโฆษณาชวนเชื่อโดยทั้งสองฝ่ายแย่งชิงอิทธิพลและอำนาจสงครามเย็นยังจะนำไปสู่ยุคใหม่ของการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามและสหภาพโซเวียตตกดำเนินการตามอย่างรวดเร็วทั้งสองประเทศเริ่มสะสมอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการทำลายล้างร่วมกันขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์และผลที่ตามมานั้นไม่อาจจินตนาการได้ในสภาพแวดล้อมของความตึงเครียดทางการเมืองและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์โลกพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างใหม่และค้นหาความรู้สึกปกติใหม่ผลพวงของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและความกลัวอย่างมากเนื่องจากผู้คนสงสัยว่าอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรผลที่ตามมาอันเลวร้ายของสงครามยังนำไปสู่ความมุ่งมั่นครั้งใหม่ต่อความร่วมมือและการทูตระหว่างประเทศสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2488เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงและเพื่อป้องกันสงครามในอนาคตองค์กรนี้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังสำหรับอนาคตที่ดีกว่าการแข่งขันด้านอาวุธถือเป็นประเด็นสำคัญของสงครามเย็นในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีส่วนร่วมในการแข่งขันที่กินเวลานานหลายทศวรรษเพื่อพัฒนาและปรับใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังมากขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกนำไปสู่การสะสมอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมหาศาลและความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกาเริ่มการแข่งขันทางอาวุธด้วยการพัฒนาระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488แสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์และสหภาพโซเวียตก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าจำเป็นต้องพัฒนาคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเองเพื่อให้ทันกับสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตสามารถจุดชนวนระเบิดปรมาณูลูกแรกได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2492และการแข่งขันด้านอาวุธกำลังดำเนินอยู่มหาอำนาจทั้งสองมีส่วนร่วมในการทดสอบนิวเคลียร์หลายครั้งโดยแต่ละประเทศพยายามเอาชนะอีกประเทศหนึ่งในแง่ของขนาดและความซับซ้อนของอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนซึ่งมีพลังมากกว่าระเบิดปรมาณูมากและสหภาพโซเวียตก็ตอบโต้ด้วยการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนของตัวเองการแข่งขันด้านอาวุธไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตยังพัฒนากองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่รวมถึงกองกำลังทหารทั่วไปเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และระบบป้องกันขีปนาวุธสหภาพโซเวียตพัฒนาขีปนาวุธซึ่งสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายหัวและเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสหรัฐอเมริกาสหรัฐตอบโต้ด้วยการพัฒนาขีปนาวุธมินิทแมนซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าและมีระยะยิงไกลกว่าการแข่งขันทางอาวุธมีสาเหตุมาจากแนวคิดที่เรียกว่าการทำลายล้างร่วมกันแนวคิดนี้ถือว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโจมตีอีกฝ่ายได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการตอบโต้อย่างรุนแรงแนวคิดก็คือการคุกคามที่จะทำลายล้างซึ่งกันและกันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องยับยั้งป้องกันไม่ให้ทั้งสองฝ่ายทำการโจมตีด้วยนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามการแข่งขันทางอาวุธมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจหลายประการการสะสมของอาวุธนิวเคลียร์ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์โดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเดียวกับความเสี่ยงของการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์การแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ยังนำไปสู่ความไม่มั่นคงของสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยทั่วโลกในขณะที่ประเทศอื่นๆพยายามพัฒนาคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเอง
เพื่อปกป้องตนเองจากภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยนิวเคลียร์การแข่งขันทางอาวุธยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในสหรัฐอเมริกาการแข่งขันทางอาวุธนำไปสู่อุตสาหกรรมการทหารขนาดใหญ่ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและอาวุธนิวเคลียร์อาคารแห่งนี้กลายเป็นพลังสำคัญในการเมืองของอเมริกาโดยกำหนดนโยบายการป้องกันประเทศและมีอิทธิพลต่อวาระแห่งชาติในสหภาพโซเวียตการแข่งขันทางอาวุธนำไปสู่การสั่งสมความสามารถทางการทหารและนิวเคลียร์ที่คล้ายคลึงกันตลอดจนการใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญการแข่งขันด้านอาวุธยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามเย็นในปี1991การล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้การแข่งขันทางอาวุธยุติลงแต่มรดกของการแข่งขันด้านอาวุธยังกำหนดทิศทางการเมืองและนโยบายความมั่นคงระดับโลกในปัจจุบันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ความเสี่ยงของการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์และการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างมหาอำนาจล้วนเป็นผลโดยตรงจากการแข่งขันด้านอาวุธวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาเป็นการเผชิญหน้ากันนาน13วันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งทำให้โลกจวนจะเกิดสงครามนิวเคลียร์วิกฤตการเริ่มต้นเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2505เมื่อเครื่องบินสอดแนมของอเมริกาตรวจพบว่ามีการสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตในคิวบาซึ่งอยู่ห่างจากสหรัฐอเมริกาเพียง90ไมล์การค้นพบนี้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดภายในฝ่ายบริหารของเคนเนดีโดยมีที่ปรึกษาบางคนสนับสนุนให้มีการโจมตีทางทหารโดยตรงบนพื้นที่ขีปนาวุธและคนอื่นๆเรียกร้องให้ใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคมประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้ประกาศการค้นพบสถานที่ติดตั้งขีปนาวุธดังกล่าวต่อสาธารณชนชาวอเมริกันและกำหนดให้มีการกักกันทางเรือในคิวบาเพื่อป้องกันไม่ให้เรือโซเวียตเข้ามายังก่อนนี้อีกการกักกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกดดันให้สหภาพโซเวียตหรือสถานที่ติดตั้งขีปนาวุธและถอนทหารออกจากคิวบาสหภาพโซเวียตตอบโต้ด้วยการเตือนภัยขั้นสูงและพร้อมที่จะยิงทันทีโลกลั่นหายใจในขณะที่มหาอำนาจทั้งสองกำลังจวนจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในวันต่อมาได้มีการพยายามทางการทูตเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์อย่างสงบสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองหลายครั้งโดยสหภาพโซเวียตตกลงที่จะรีสถานที่ติดตั้งขีปนาวุธในคิวบาเพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาของสหรัฐที่จะไม่รุกรานก่อนนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะทำอย่างเป็นทางการในจดหมายจากนายกรัฐมนตรีโซเวียตนิกิตาครุชชอฟถึงประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งส่งไปเมื่อวันที่28ตุลาคมวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาเป็นช่วงเวลาต้นต่อของสงครามเย็นโดยเน้นย้ำถึงอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์และความจำเป็นในการแก้ปัญหาทางการทูตเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆวิกฤตครั้งนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์สหรัฐโซเวียตเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเริ่มค้นหาวิธีลดความตึงเครียดและป้องกันวิกฤตการณ์ในอนาคตหลายปีต่อมาสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ลงนามในข้อตกลงควบคุมอาวุธหลายฉบับซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างจำกัดและการเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือ SLLT วิกฤตการขีปนาวุธคิวบายังนำไปสู่การจัดตั้งสายด่วนระหว่างทำเนียบขาวและเครมลินซึ่งช่วยให้ผู้นำของทั้งสองประเทศสามารถสื่อสารได้โดยตรงในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตมรดกของวิกฤตการขีปนาวุธคิวบายังคงสัมผัสได้จนถึงทุกวันนี้ในขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องต่อสู้กับความท้าทายของอาวุธนิวเคลียร์และภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์วิกฤตครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงความสำคัญของการทูตและการเจรจาในการป้องกันความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาทำให้โลกจวนจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเป็นโอกาสที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อสงครามเย็นดำเนินออกไปการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้สร้างสงครามยุคใหม่ซึ่งผลที่ตามมาอันร้ายแรงของความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้สู้รบในทันทีแต่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งโลกแนวคิดเรื่องสงครามนิวเคลียร์เป็นโอกาสที่น่าสะพรึงกลัวและมันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อจิตใจของผู้นำและประชาชนการคุกคามของการทำลายล้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมและวัฒนธรรมในสหรัฐความกลัวเรื่องสงครามนิวเคลียร์ปรากฏชัดรัฐบาลได้เริ่มเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ของความขัดแย้งงอทางนิวเคลียร์การสร้างที่พักพิงและกักตุนเสบียงประชาชนก็ตระหนักถึงอันตรายเช่นกันและผู้คนจำนวนมากก็สร้างที่พักพิงของตนเองและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสื่อสะท้อนถึงความกลัวของสาธารณชนโดยภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มักบรรยายภาพความน่าสะพรึงกลัวของสงครามนิวเคลียร์แสดงให้เห็นโลกที่ถูกทำลายล้างด้วยสงครามนิวเคลียร์โดยผู้รอดชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับผลที่ตามมา
ความหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์มีผลกระทบอย่างมากต่อดนตรีและศิลปะด้วยเพลงและบทกวีหลายเพลงในยุคนั้นสะท้อนถึงความวิตกกังวลของสาธารณชนโดยมีเนื้อเพลงที่พูดถึงอันตรายของสงครามนิวเคลียร์และความกลัวต่อการทำลายล้างศิลปะในยุคนั้นมักพรรณนาถึงผลกระทบร้ายแรงจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์โดยศิลปินใช้ผลงานของตนเพื่อถ่ายทอดความน่าสะพรึงกลัวของสงครามภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาได้แสดงให้โลกเห็นว่าภัยพิบัติอยู่ใกล้แค่ไหนและเห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องทำบางสิ่งเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเริ่มมีส่วนร่วมในการเจรจาควบคุมอาวุธหลายครั้งโดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์และป้องกันการใช้อาวุธดังกล่าวในความขัดแย้งในอนาคตส่วนที่สัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ลงนามในปีพุทธศักราช2511โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ไปยังประเทศอื่นๆส่วนที่สัญญาดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จสงครามนิวเคลียร์เป็นช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในขณะที่โลกต้องต่อสู้กับผลที่ตามมาของอาวุธนิวเคลียร์และภัยคุกคามจากการทำลายล้างผลกระทบของช่วงเวลานี้ยังคงสัมผัสได้จนถึงทุกวันนี้ในขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับอันตรายของสงครามนิวเคลียร์และความจำเป็นในการลดอาวุธและการไม่แพร่ขยายอาวุธมรดกแห่งยุคนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงความสำคัญของการทูตและความร่วมมือในการป้องกันความน่าสะพรึงกลัวของสงครามนิวเคลียร์สงครามเวียดนามเป็นความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502ถึงพุทธศักราช2518เป็นการต่อสู้ระหว่างกองกำลังคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตกับรัฐบาลของเวียดนามใต้และพันธมิตรหลักคือสหรัฐอเมริกาสงครามนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นซึ่งเป็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระดับโลกระหว่างโลกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มตะวันออกซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตต้นกำเนิดของสงครามเวียดนามสามารถย้อนกลับไปได้ถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อฝรั่งเศสพยายามยืนยันการควบคุมอินโดอีกครั้งซึ่งฝรั่งเศสตกเป็นอาณานิคมตั้งแต่กลางศตวรรษที่19เวียดมินซึ่งเป็นองค์กรชาตินิยมที่นำโดยโฮจิมินห์ต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสและประกาศเอกราชในปีพุทธศักราช2488หลังจากความขัดแย้งนองเลือดที่ยาวนานเวียดมินเอาชนะฝรั่งเศสในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ซึ่งนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาเจนีวาซึ่งให้เอกราชแก่ลาวกัมพูชาและเวียดนามอย่างไรก็ตามสนธิสัญญาเจนีวายังแบ่งเวียดนามออกเป็น2โซนได้แก่ฝ่ายเหนือของคอมมิวนิสต์และฝ่ายใต้ที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ภาคเหนือได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตในขณะที่ภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเส้นแบ่งระหว่าง2โซนคือเส้นขนานที่17ในช่วงต้นทศวรรษ1960ชาวเวียดนามเหนือเริ่มสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบคอมมิวนิสต์ในภาคใต้หรือที่เรียกว่าเวียดกงรัฐบาลเวียดนามใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาตอบโต้ด้วยกำลังทหารและความขัดแย้งก็ลุกลามจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมในความขัดแย้งมากขึ้นโดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีส่งที่ปรึกษาทางทหารไปยังเวียดนามใต้ในปีพุทธศักราช2504หลังจากการละอกสังหารประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของสหรัฐโดยจำนวนทหารอเมริกันในเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 75,000 นายเป็น 525,000 ภายในปี 2511 สงครามครั้งนี้รุนแรงและเป็นที่ถกเถียงกันโดยทั้งสองฝ่ายต่างกระทำการอันโหดร้ายสหรัฐอเมริกาใช้นาปาล์มและสารสีส้มซึ่งก่อให้เกิดการทำลายล้างอย่างกว้างขวางและปัญหาสุขภาพในขณะที่เวียดนามเหนือและเวียดกงใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรและพลเรือที่ข่มขู่การรุกเทศในปีพุทธศักราช2511ซึ่งเวียดกงและเวียดนามเหนือเปิดฉากโจมตีกองกำลังเวียดนามใต้และอเมริกาอย่างไม่คาดคิดถือเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามการรุกแสดงให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ยังคงเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขามและนำไปสู่การต่อต้านสงครามในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2516สหรัฐอเมริกาและเวียดนามเหนือลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพปารีสซึ่งยุติสงครามอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามการสู้รบยังคงดำเนินต่อไประหว่างงอภาคเหนือและภาคใต้และในปีพุทธศักราช2518เวียดนามเหนือยึดไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้และรวมประเทศอีกครั้งภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์สงครามเวียดนามมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมและการเมืองอเมริกันสงครามดังกล่าวได้รับการประท้วงอย่างกว้างขวาง
โดยมีชาวอเมริกันจำนวนมากต่อต้านร่างกฎหมายและตัวสงครามเองการประท้วงนำโดยนักศึกษาปัญญาชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองและพวกเขาเริ่มมีความรุนแรงและเผชิญหน้ากันมากขึ้นสงครามยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐโดยชาวอเมริกันจำนวนมากเริ่มกังขามากขึ้นเกี่ยวกับการแทรกแซงทางทหารและบทบาทของสหรัฐในกิจการระดับโลกสงครามยังส่งผลให้ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อรัฐบาลและสถาบันต่างๆลดลงเช่นเดียวกับการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นถึงข้อจำกัดของอำนาจของสหรัฐสงครามเวียดนามเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนและเป็นที่ถกเถียงซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทั้งสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสงครามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในสงครามเย็นครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตและโดดเด่นด้วยความรุนแรงอันโหดร้ายการทำลายล้างอย่างกว้างขวางและการสูญเสียชีวิตจำนวนมากสงครามยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและไตร่ตรองต่อไปการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการล่มสลายนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการทั้งความซบเซาทางเศรษฐกิจความไม่มั่นคงทางการเมืองและมาตรฐานการครองชีพที่ถดถอยในทศวรรษ1980เศรษฐกิจโซเวียตกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญรวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงและการขาดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆผู้นำโซเวียตนำโดยมิคาอิลกอบาชอฟนำเสนอการปฏิรูปหลายชุดที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในรัฐบาลอย่างไรก็ตามการปฏิรูปเหล่านี้ทำให้ระบบโซเวียตอ่อนแอลงในที่สุดเนื่องจากสร้างเสรีภาพและโอกาสใหม่ๆให้กับกลุ่มต่อต้านในการจัดระเบียบและท้าทายรัฐบาลระบบการเมืองของสหภาพโซเวียตซึ่งมีพื้นฐานมาจากการผูกขาดของพรรคเดียวและการควบคุมผู้เห็นต่างอย่างเข้มงวดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในปี1989สหภาพโซเวียตถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานถือเป็นการล่าถอยครั้งสำคัญจากความทะเยอทะยานระหว่างประเทศในปีต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตก็ถูกยุบและประเทศก็เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธรัฐรัสเซียในปี1991สหภาพโซเวียตถล่มสลายและสาธารณรัฐที่เป็นส่วนประกอบของสหภาพโซเวียตก็กลายเป็นประเทศเอกราชการล่มสลายครั้งนี้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างกว้างขวางในขณะที่ผู้คนทั่วสหภาพโซเวียตต่างยินดีกับการสิ้นสุดของยุคที่เต็มไปด้วยการปราบปรามการเซ็นเซอร์และความซบเซาทางเศรษฐกิจการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีผลกระทบสำคัญต่อโลกถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจเพียงแห่งเดียวของโลกการล่มสลายยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองเนื่องจากทรัพยากรและตลาดอันกว้างใหญ่ของสหภาพโซเวียตถูกเปิดออกสู่สายตาชาวโลกอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็ส่งผลเสียเช่นกันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพตกต่ำโดยมีคนจำนวนมากดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพการล่มสลายยังก่อให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจซึ่งถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ทุจริตและองค์กรอาชญากรรมการล่มสลายของสหภาพโซเวียตถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในไม่ช้าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็พบว่าตนเองเผชิญกับความท้าทายและภัยคุกคามใหม่ๆจากแหล่งที่ไม่คาดคิดศัตรูใหม่ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการก่อการร้ายทศวรรษ1990มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการทิ้งระเบิดที่ World Trade Center ในนิวยอร์กซิตี้ในปี1993และการทิ้งระเบิดที่อาคารรัฐบาลกลางอันเฟรดทีมูราในโอคลาโฮมาซิตี้ในปี1995การโจมตีเหล่านี้ดำเนินการโดยนักแสดงที่ไม่ใช่รัฐซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงในตะวันออกกลางศัตรูใหม่อีกรายเกิดขึ้นในรูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยการนำอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆมาใช้อย่างแพร่หลายสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นการโจมตีเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรอาชญากรรมหรือแฮกเกอร์รายบุคคลและก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนอกจากศัตรูใหม่เหล่านี้แล้วสหรัฐและพันธมิตรยังเผชิญกับความท้าทายจากผู้แสดงของรัฐแบบเดิมๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจและการกล้าแสดงออกที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความตั้งใจและความสามารถของตน
การเพิ่มขึ้นของศัตรูใหม่ยังรวมถึงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเปิดตัวการรณรงค์ระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายภายหลังการโจมตี9/11การรณรงค์นี้รวมถึงการแทรกแซงทางทหารในอัฟกานิสถานและอิรักตลอดจนความพยายามที่จะขัดขวางและทำลายเครือข่ายก่อการร้ายทั่วโลกสงครามไซเบอร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์โดยรัฐบาลต่างประเทศและผู้มีบทบาทอื่นๆก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรสิ่งนี้นำไปสู่การมุ่งเน้นใหม่ในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนามาตรการรับมือเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์การผงาดขึ้นของจีนการผงาดขึ้นของจีนในฐานะมหาอำนาจทางทหารและเศรษฐกิจที่สำคัญทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเจตนารมณ์และขีดความสามารถของตนสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเริ่มปรับทิศทางการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพวกเขาได้เปิดตัวโครงการริเริ่มต่างๆที่มุ่งเป้าไปที่การต่อต้านอิทธิพลของจีนและการรักษาสมดุลของอำนาจในภูมิภาคการฟื้นตัวของรัสเซียหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซียเริ่มยืนยันอิทธิพลของตนในเวทีโลกอีกครั้งซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและนโยบายต่างประเทศที่กล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความตั้งใจและความสามารถของรัสเซียภัยพิบัติเชอร์โนบิลส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกส่งผลให้มาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างมากเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยมีการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีออกสู่ชั้นบรรยากาศและปนเปื้อนในพื้นที่โดยรอบผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีจากอุบัติเหตุนั้นร้ายแรงมากการระเบิดและไฟไหม้ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลบินได้ปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศรวมถึงไอโอดีน100 31ซีเซียม137และสตรอนเทียม90ไอโซโทปเหล่านี้ถูกลมพัดพาไปเป็นบริเวณกว้างทำให้เกิดการปนเปื้อนในพื้นที่ขนาดใหญ่ของยูเครนเบลารุสและรัสเซียกัมมันตภาพรังสีที่ปล่อยออกมาจากเชโนบิลมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบหลายคนถูกอพยพออกจากบ้านและบางคนถูกบังคับให้ทิ้งข้าวของไว้เบื้องหลังอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้นในเด็กที่ได้รับกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนและคาดว่าในที่สุดอาจมีผู้ป่วยมากถึง 20,000 คนที่อาจพัฒนาเป็นมะเร็งอันเป็นผลมาจากการสัมผัสรังสีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติเชอร์โนบิลก็มีในสำคัญเช่นกันกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนในดินน้ำและอากาศส่งผลให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศพื้นที่โดยรอบโรงงานหรือที่เรียกว่าเขตยกเว้นยังคงมีการปนเปื้อนอย่างหนักจากสารกัมมันตภาพรังสีและส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ความพยายามในการทำความสะอาดหลังเกิดอุบัติเหตุดำเนินไปอย่างกว้างขวางและใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นเครื่องปฏิกรณ์ที่เสียหายถูกห่อหุ้มไว้ในโลงศพคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้สารกัมมันตภาพรังสีหลุดออกไปอีกและสร้างโครงสร้างกักกันใหม่ล้อมรอบเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวพื้นที่โดยรอบถูกกำจัดการปนเปื้อนและวัสดุกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากถูกกำจัดและฝังไว้ในสถานที่จัดเก็บพิเศษภัยพิบัติเชอร์โนบิลยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมนิวเคลียร์อีกด้วยซึ่งนำไปสู่การประเมินมาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอีกครั้งโดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ดังกล่าวยังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพลังงานนิวเคลียร์และความสำคัญของระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกเผชิญกับความท้าทายใหม่นั่นคือการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาซึ่งพัฒนาและใช้ระเบิดปรมาณูต่อญี่ปุ่นได้กลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของโลกสหภาพโซเวียตซึ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์แห่งที่2เมื่อสงครามเย็นทวีความรุนแรงมากขึ้นการแข่งขันเพื่อพัฒนาและรับอาวุธนิวเคลียร์ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตดำเนินนโยบายทำลายล้างร่วมกันโดยที่ทั้งสองประเทศขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำการโจมตีด้วยนิวเคลียร์นโยบายนี้เรียกว่าการป้องปรามการเพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายของนิวเคลียร์มีสาเหตุหลายประการปัจจัยหนึ่งคือความกลัวการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์รู้สึกเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ความกลัวนี้นำไปสู่การผลักดันที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองอีกปัจจัยหนึ่งคือความต้องการสถานะและอำนาจการมีอาวุธนิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางการทหารและเศรษฐกิจของประเทศสิ่งนี้นำไปสู่สถานการณ์ที่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์รู้สึกว่าถูกละเลย
และพยายามหามาซึ่งอาวุธเหล่านี้เพื่อเพิ่มสถานะและอิทธิพลในเวทีโลกการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของอาวุธนิวเคลียร์เมื่อประเทศต่างๆได้รับอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์การคำนวณผิดและการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เพิ่มขึ้นโลกเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือโดยการออกแบบก็ตามประชาคมระหว่างประเทศตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านี้ด้วยการจัดทำสนธิสัญญาและข้อตกลงหลายฉบับที่มุ่งจำกัดการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ซึ่งลงนามในปีพุทธศักราช2511เป็นหนึ่งในข้อตกลงดังกล่าว NPT มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ไปยังประเทศที่ยังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการลดอาวุธในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่การแพร่กระจายของนิวเคลียร์ยังคงดำเนินต่อไปอินเดียและปากีสถานซึ่งเป็น2ประเทศที่อยู่ขัดแย้งกันมานานต่างพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงทศวรรษ1990เกาหลีเหนืออ่ะซึ่งถอนตัวจาก NPT ยังได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยอิสราเอลซึ่งไม่เคยลงนามใน NPT ก็เชื่อกันว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันการเพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายของนิวเคลียร์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันสร้างสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนและอันตรายมากขึ้นโดยที่ความเสี่ยงของความขัดแย้งทางนิวเคลียร์มีสูงกว่าที่เคยเป็นมานอกจากนี้ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของความพยายามระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์และบทบาทของการทูตในการป้องกันความขัดแย้งทางนิวเคลียร์สงครามเย็นมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองโลกและสังคมทั่วโลกมันกำหนดรูปแบบวิธีที่แต่ละประเทศมีปฏิสัมพันธ์กันมีอิทธิพลต่อการพังงาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม่ของโลกและทิ้งมรดกที่ยั่งยืนซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อโลกในปัจจุบันภาวะสองขั้วและการพังงาดขึ้นของมหาอำนาจสงครามเย็นก่อให้เกิดระเบียบโลกแบบสองขั้วโดยมีมหาอำนาจสองแห่งคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งครอบงำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาวะสองขั้วนี้มีอิทธิพลต่อการพังงาดขึ้นของมหาอำนาจโลกอื่นๆเช่นจีนอินเดียและสหภาพยุโรปการแบ่งแยกทางอุดมการณ์สงครามเย็นต่อสู้ตามแนวอุดมการณ์โดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยมและประชาธิปไตยและสหภาพโซเวียตและพันธมิตรเป็นตัวแทนของลัทธิคอมมิวนิสต์และเผด็จการการแบ่งแยกทางอุดมการณ์นี้มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองและอุดมการณ์ทั่วโลกการแข่งขันทางอาวุธสงครามเย็นนำไปสู่การแข่งขันทางอาวุธระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และการสะสมความสามารถทางทหารจำนวนมหาศาลการแข่งขันด้านอาวุธนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความซับซ้อนของอุตสาหกรรมการทหารและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่การแข่งขันด้านอวกาศสงครามเย็นยังนำไปสู่การแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและการสำรวจอวกาศสงครามตัวแทนสงครามเย็นนำไปสู่สงครามตัวแทนหลายครั้งโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามในความขัดแย้งทั่วโลกสิ่งนี้นำไปสู่การมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในความขัดแย้งเช่นสงครามเวียดนามและสหภาพโซเวียตในความขัดแย้งเช่นสงครามอัฟกานิสถานสงครามเย็นและโลกาภิวัตน์สงครามเย็นยังมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของโลกาภิวัตน์โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและอุดมการณ์ของตนทั่วโลกสิทธิมนุษยชนและสงครามเย็นสงครามเย็นยังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตใช้สิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอุดมการณ์และผลประโยชน์ของตนสงครามเย็นและตะวันออกกลางสงครามเย็นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตะวันออกกลางโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามในความขัดแย้งเช่นความขัดแย้งอาหรับและอิสราเอลและสงครามอิหร่านกับอิรักสงครามเย็นและยุโรปสงครามเย็นส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อยุโรปโดยการแบ่งทวีปออกเป็นกลุ่มตะวันออกและตะวันตกและการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินการสิ้นสุดของสงครามเย็นสงครามเย็นสิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีพุทธศักราช2534ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของการเมืองโลกสงครามเย็นมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองโลกและสังคมทั่วโลกมันกำหนดรูปแบบวิธีที่แต่ละประเทศมีปฏิสัมพันธ์กันมีอิทธิพลต่อการพังงาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม่ของโลกและทิ้งมรดกที่ยั่งยืนซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อโลกในปัจจุบัน